โอเคปะไปดูยังยังคงเป็นข่าวจีนนะครับแต่คุณจะเห็นธงชาติไทยอยู่ตรงมุมซ้ายล่างนะครับเป็นข่าวจีนที่มีไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับเรารู้ดีนะครับว่า CBDC ของไทยเนี่ยมีร a w o o เ e l หรือมีความคล้ายคลึงกับ CBDC จีนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับแบงค์ชาติไทยกับแบงค์ชาติจีนเนี่ยก็ค่อนข้าง ไปในทิศทางที่ดีนะโดยติดบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับวันนี้เราได้เห็นแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับนิวแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี่ยชื่อว่า Embridge Project น่าสนใจนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับเอ็ r บร e ดจ์โปรเเป็นความร่วมมือกันระหว่าง4ชาตินะครับจริงๆก็ไม่เชิง4ชาติหรอกเพราะว่าจีนกับฮ่องกงก็รวมเป็นชาติเดียวอยู่แล้วนะครับก็สี่ธงนะครับจีน่าไทยแลนด์นะครับในรายงาน,นคือไทยแลนด์เลยนะจีน่าไทยแลนด์ฮ่องกงและ สหรัฐอาหรับมบิเนมิเลตนะครับ UAE นั่นเองนะครับก็4ชาตาิรวมกันทำโปรเจกตที่ชื่อ e m b r i d นะครับในรายงานเนี่ยบอกว่า e m b r i d เนี่ยเอาเอาไว้กันเอาไว้เพื่อโอนเงินต่างประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่คือ Cbdc นั่นแหละนะครับส่วนจะบอกเชนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ Cbdc แล้วก็เชื่อมต่อถึงกันการโอนจะถูกมากแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับปลอดภัยอะไรก็ไปแล้วก็ เป็นเรื่องของการดีดอลลาร์ลเซชันด้วยหรือเปล่านะครับในรายงานก็มีการพูดนะบอกว่ามันคือการาพึ่งพาเงินดอลลาร์น้อยลงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไปดูตัวเลขกันเทรดด้วยดอลลาร์กันนะครับต่อปีเนี่ยมีการเทรดทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณ32มสิบสองชิลเลียนนะต่อปีครึ่งหนึ่งของการเทรด32มสิบสองชิลเลนเนี่ย half of it นะครับเนี่ย half of half of thirty two billion เนี่ยคือดอลลาร์นะใช้ดอลลาร์ในการเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห ครึ่งหนึ่งของอันนี้หรอก็กต้องเป็น15บห้า trillion น,นะโคตรเยอะเลยนะฮะสิบห้า trillion US อลลาร์น,นะถูกเทรดด้วยดอลลาร์รเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งในนโยบายของจีนนะโดยการใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับก็คือดิจิทัลหยวนเนะี่ยในการดึงตรงนี้ออกมานะครับโดยที่เริ่มต้นด้วยประเทศไทยกับ UAE ก่อนนะถ้าคุณไม่นับฮ่องกงฮ่องกงกับจีนก็คือคือกันนั่นแหละนะไทยเราก็นี่ก็ แอดวานนั้นเนี่ยไปอยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าแบางค์ชาติไทยแบงค์ชาติจีนก็มีความสัมพันธ์กัน,กนพอสมควรแล้วก็มีการจริงๆ CBDC ไทยก็แทบจะใช้เสเต็ปคล้ายๆกันกับ CBDC จีนเลยนะครับแล้วก็ UAE ด้วยนะครับเริ่มต้นด้วย2ชาตินะรวมกับจีนเป็น3ชาติทําท่านี้ก่อนเลยนะการโอนเงินระหว่างประเทศงั้น Mproject เราอาจจะได้เห็นสิ่งนี้เร็วๆนี้นะเพื่อนๆอผมให้ดูชาร์ตนิดนิดหนึ่งนะ mm hmm. บุมเบิกวาดภาพนี้มาค่อนข้างน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ mm hmm. คือนี่คือคุณนะคือคนธรรมดา mm hmm. คนธรรมดาหนึ่งคนเดินเข้าไปที่แบงก mm hmm. ์พอพอพอเก็ตไหมคุณเดินเข้าไปที่แบงก์ปั๊บหลังจากนั้นคุณเอาเงินเฟียดของคุณที่เป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญอะไรก็ว่าไปเป็นเงินเฟียดของคุณเนี่ยเอาไปเข้าเอาไปฝากเขาคุณเอาไปฝากเขา1ล้านบาทหลังจากนั้น1ล้านบาทเนี่ย ธนาคารสมมตินะนี้ตัวเลขกลมๆส่งฝากไป1ล้านบาทธนาคารที่เป็นโลเคอลนะไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละธนาคารสีอะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งเงินสดตรงนี้ไปให้แบงค์ชาตินะ National Central Bank หลังจากนั้น National Central Bank ครับก็จะมิ้นเหรียญมาให้ <c oughs> นะก็เก็บแคชไปเลยนะเก็บไอตัวตัวเฟียดไปเลยนะแล้วมิ้นเหรียญกลับมาให้ครับเป็นโทเค็นนะเป็นดิจิทัลโทเค็นให้กับธนาคารแทนธนาคารก็ ไม่ได้ส่งให้ประชาชนนะธนาคารก็เก็บไว้นี่แหละและประชาชนก็อยู่ในระบบที่เรียกว่า cashless society นะครับคือเราก็จะไม่ต้องถือธนาบัตรอีกเราเดินไปไหนมาไหนเราก็ใช้โทเค็นที่เรามีใช้ wallet ที่เรามีเนี่ยไปกด atm เนี่ยเห็นไหมซายมือไปกด atm ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อคุณก็ไม่ต้องมีเงินสดอะไรเลยนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยคุณไม่มีเฟียดแล้วนะเงินที่คุณมีอยู่ในแอปนั่นนะมันเป็น โทเค็เรียบร้อยแล้วนะครับในนี้คือใช้โทเค็นแทนเป็นจิทัลไทยหรือว่าดิจิทัลหยวนนั่นเองนะครับก็ใช้จ่ายกันไปซึ่งประเด็นนี้นี่นะนาวิคเคอห์นะความเป็นส่วนตัวหลายๆเรื่องหายไปนะครับเงินเราไม่ได้มีอํานาจในตัวเงิน100%อีกต่อไปแล้วนะครับงั้นใครอยากจะอายัดเงินเราก็ทําได้เสมอนะครับคุณไปประท้วงอะไรบางอย่างไม่พอใจนะรัฐบาลสั่งแบงค์ชาติเฮ้ยบล็อกเงินไอ้กแก๊งนี้ทั้งหมดไอ้กแก๊งนี้ไม่มีเงินเลยนะ หายเกี้ยงเลยนะคือคือทำอะไรไม่ได้เลยนะประท้วงไม่ได้อีกเลยอะไรแบบนี้หรือว่าตัดเท่าน้ําเลี้ยงอยากจะตัดใครทำอะไรก็คือบล็อกได้เลยนะครับก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีก็มีคอนเซิร์นอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออข้อมูลส่วนตัวที่รู้หมดเลยว่าเราจับจ่ายใช้สอยอะไรทําอะไรบ้างเนี่ยมัน ชัดนะฮะก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปดิสคัทกันอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้คือท่า CBDC ปกติอยู่แล้วแต่หลังจากนี้ครับประเทศไทย UAE ฮ่องกงชัยนาร่วมกัน4ประเทศครับทำด้านบนครับด้านบนเนี่ยเป็น Embridge Platform uh, Central Platform นะครับรวมกัน4ชาติก่อนแบงก์ชาติไทยสามารถส่งเหรียญโทเค็น token ที่มิ้นเนี่ยเป็นดิจิทัลไทยบาทไปที่ Embridge ก่อนนะครับหลังจากนั้น e m b i d เนี่ย ก็อาจจะล็อกเหรียญเอาไว้บิดมันก็คือการล็อกอยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แนตะ่เทคโนโลยีผมว่าคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในช่องนี้ก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่พวกเราเนี่ยซึ่งศึกษาคริปโตมาเนี่ยมันต้องฟังเข้าใจดิมันคือบิตนั่นแหละนะฮะบิดข้ามไปอีเธเรียมบิตกับมันก็คือบิตคุณก็ส่งไอทอกเทนขึ้นไปนะครับเขาก็ล็อกอดิจิตเลไทยบาทไว้แล้วก็ไปมิน้นไปเป็นดิจิตเลหยวนแทนฝั่งนู้นนะครับหลังจากนั้นใครจะส่งหยวนกลับมาที่ไทยก็ส่งไปที่ เอ็มบริดด์เอ็มบริดก็มินกับไปในที่เต้าไทยบาทแล้วโอนกับไหมเราเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีแล้วก็เป็นศูนย์เอามาแทนสวิปเนี่ยใช่ไหมเขาบอกไม่ต้องใช้แล้วยูเอสด,ดอลลาร์ไม่ต้องใช้แล้วสวิปนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ทุกเร็วปึ๊บเดียวถึงนะฮะก็ว่ากันไปนะงั้นอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะนี่บลมเบิร์กวาดภาพมานี้น่าจะเห็นชัดนะเพื่อนๆอขอบคุณคุณไอซ์ครับนะครับสำหรับ ไทนี่นะมาเป็นสมาชิกกลับมาแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับประมาณนี้นะก็ส่วนตัวมองว่ายังมีหลายอิูนะผมยังไม่ได้เป็นแฟน CBDC เลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งเซ็นทรัลไลซ์หนักเข้าไปอีกนะส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวกันไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับถึงแบดธนาคาติหรือว่ารัฐบาลจะเดินามาบอกว่าเราไม่ไปยุ่งข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรอก จะรู้ได้ไงไงใช่ไหมเออแมันอำนาจอยู่ในมือคุณแล้วอะแต่คุณก็แค่บอกว่า,วาผมไม่ใช้หรอกผมไม่ใช้ในทางไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ใช้ในทำอะไรอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในมือคุณแล้วไงแล้ววัน์เรากีฟอำนาจนี้ให้คุณไปแล้วเนี่ยเราเอาเราเรียกร้องกลับมาไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องออดูกันยาวๆแล้วกันแต่ว่ามันกำลังจะมี adoption ไปถึงตรงนี้แล้วนะครับคือการโอนเงินนะอืมก็ ว่ากันไปแล้วกันสำหรับโปรเจกต์แอมบริดนะครับที่เกิดขึ้นระหว่าง4ชาติ